กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมลงไปในพื้นที่ที่วัดอินทรวิหารนะคะที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ในการพักคอยและส่งต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งบริเวณโดยรอบชุมชนและชุมชนที่ห่างไกลออกไปค่ะโดยมีหลักแนวคิดในการบริหารงานพื้นที่แห่งนี้สามัคคีธรรมบนเงื่อนไขที่ว่าไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองนะคะที่นี่จะยึดหลักแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะระหว่างโรงพยาบาลสนามกับโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันมีข้ ระหว่างกลางอยู่นั่นก็คือคอมมูนิตี้นะไอโซเลชันนั่นก็คือศูนย์พักคอยนั่นเองจึงเป็นสาเหตุของการจัดตั้งศูนย์พักคอยนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์พักคอยเนี่ยด้วยบริบทของสังคมไทยเราเนี่ยชุมชนของคนไทยเนี่ยอาศัยอยู่รวมกันนะถ้าหากจะให้พักอยู่ตามบ้านรักษาอยู่ตามบ้านอ่ะส่วนมากต้องพูดก่อนว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีการแพร่ระบาดแล้วก็ต่อกันไปได้เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ทางวัดได้พิจารณาตรงนี้ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆเนี่ยก็ได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้แยกตัวผู้ป่วยเนี่ยจากบ้านเนี่ยซึ่งอยู่กันแบบแออัดเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายก็ต้องขอเจริญพรอย่างนี้นี่คือการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับหลักการอย่างไรนอกจากการจัดตั้งศูนย์พักคอยแล้วตอนนี้ก็แน่นอนเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าศูนย์พักคอยเนี่ยก็คือ1ก็คือรับบุคคลที่เพิ่งติดเชื้อนะใหม่ๆนะเข้ามาสู่ก็คือการแยกตัวก็เราเรียกว่าบุคคลที่เป็นสีเขียวเข้ามาอยู่2ก็เป็นบุคคลที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เข้ามาอยู่2ประการนี้ที่เป็นประการหลักๆสำหรับการหลักการในการเข้าอยู่แล้วก็ขอเจริญพรในช่วงแรกๆเนี่ยก็เกือบ200นะเพราะวัดเราเนี่ยจะตั้งถึง200เตียงด้วยกันแต่เมื่อผ่านมาในช่วงระยะหนึ่งศูนย์พักคอยเนี่ยซึ่งจุดหลักๆเลยก็คือที่วัดอินก็ได้แพร่กระจายทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็หน่วยงานต่างๆนั้นก็ผลักดันเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ตอนนี้มีทั่วกรุงเทพถึง60ศูนย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคนร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์นะฮะก็มันก็เบาภาระของศูนย์นั้นๆไปได้โดยเฉพาะที่วัดอินเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบร้อยนะฮะในการผู้ที่เข้ามาใช้เพราะว่าตอนนี้ศูนย์ต่างๆเนี่ยได้มีหลายศูนย์ทุกเขตอยู่แล้วขั้นตอนง่ายๆเลยก็คือโยมติดต่อมาที่วัดอินทริหารของเราได้นะประการที่1นะแล้วประการที่2หรือจะติดต่อที่สำนักงานเขตพระนครก็ได้สำหรับศูนย์วัดอินนะฮะสำนักงานเขตพระนคร1ก็คือ1ต้องมีเอกสารก็คือ1บัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ในเรื่องของผลการตรวจเชื้อเท่านั้นเองเมื่อได้ข้อมูลมาจากผู้ที่ต้องการที่จะมารักษาที่นี้แล้วเสิร์ฟประวัติของผู้ป่วยแล้วก็จะเข้ามาสู่ศูนย์นี้โดยการให้ยาเลยนะให้ยานะก็ยาส่วนมากก็คือยาโดยพื้นฐานก็คือมียาฟ้าทลายโจรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีฟาวิปาเวียนะที่คุณหมอพยาบาลจะพิจารณาให้อีกวาระหนึ่งก็คือ 100% เนี่ยเอาให้แน่นอนเลยก็คือ 90% เนี่ยก็คือหายจากนี่เลยไม่ได้เป็นแค่ศูนย์พักคอยแต่เป็นศูนย์รักษาแล้วก็หายจากนี่ไปเลยไม่ต้องไปส่งต่อนะก็คือ 100% เนี่ยก็ 90% เลยที่หายจากนี่เพราะว่าเราเมื่อพบเชื้อใหม่ๆนะเข้ามาที่เราบอกว่ากลุ่มสีเขียวเนี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการในการ
รักษาเนี่ยก็จะหายเลยจากที่นี่นอกจากนั้นงานของวัดอินทรวิหารเนี่ยก็ยังได้จัดตั้งกองทุนน้ำพระทัยพระโตนะที่จะดูแลนะไม่ใช่ดูแลแค่ศูนย์แต่ดูแลไปยังกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะก็คือกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อคัดตัวออกจากชุมชนแล้วเนี่ยนะคนภายในครอบครัวนะวัดก็ต้องเข้าไปดูแลให้กักตัวอีก14วันเมื่อเราบอกว่าให้เขากักตัว14วันแล้วเนี่ยวัดเราก็ต้องดูแลเรื่องของจัดอาหารส่งไปให้นะซึ่งกองทุนน้ำพระทัยหลวงพ่อโตเนี่ยตรงนี้ก็จะดูในกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ด้วยไม่ใช่ดูแค่ศูนย์พักคอยเพราะฉะนั้นที่กองทุนวัดอินทรวิหารจึงประกอบอาหารเนี่ยราวๆ วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า800 900ถึง 1,000 ชุดด้วยกันในการมอบนะแล้วก็มอบให้กับทางกลุ่มจิตอาสาที่ดูแลเพราะว่าวัดอินทำงานในเชิงรุกด้วยนั่นก็คือหมายถึงว่าจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาโดยเฉพาะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอพปรเขตพระนครแล้วก็จิตอาสาของลูกศิษย์นะหลวงพ่อโตลูกศิษย์ของวัดอินทรวิหารเนี่ยออกไปตรวจแบบ rapid test นะATK นะที่ไปตรวจเมื่อมีคนเสี่ยงนะก็ร้องเรียนมาที่วัดอินว่าขอให้ไปตรวจทางวัดเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจด้วยอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นก็คือณตอนนี้โดยเฉพาะในเขตพระนครของเราเนี่ยนะทางวัดอินก็ยังได้สนับสนุนเกี่ยวกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออีกจำนวนทุกๆชุมชนด้วยโดยการจัดซื้อจัดหาเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาประจำชุมชนต่างๆด้วยก็ขอเจริญพรภัยอันนี้นะมันเกิดขึ้นจากภัยถ้าหากเราจะพูดไม่ผิดก็คือเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดความรับผิดชอบหรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องทราบโดยปริยายว่าเราเองนั้นนะถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์หนึ่งอยู่ในสังคมเมื่อสังคมเกิดขึ้นโดยไม่ได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติก็ตามเป็นภัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอาศัยความร่วมมือกันนะโดยเว้นหรือวางจากเชื้อชาติอย่างที่อาตมาบอกและศาสนานะแล้วก็การเมืองรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ